ข่าวล่าสุดแฮชแท็กสาวน่านจากเรือนจำสองแหล่งข่าวยืนยันตรงกันสาวน่านยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกโกนหัวและห้ามเยี่ยมหลังจากที่สาวน่านหรืออดีตเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีถูกปลดถูกขอดยศจากตำแหน่งหลังจากนั้นไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการใดๆอีกเลยไม่ว่าจะเป็นจากกรมราชทัณฑ์จากสำนักพระราชวังหรือแม้กระทั่งรัฐบาลแต่ก็มีแหล่งข่าวต่างๆยืนยันตรงกันว่าเธอถูกศาลทหารตัดสินจำคุก2ปีและถูกส่งเข้าทัณฑสถานหญิงกลางนั่นคือข่าวล่าสุดที่มีหลังจากนั้นมีข่าวลือต่างๆนานาบางข่าวว่าเธอถูกปล่อยตัวกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านบางข่าวว่าเธอไปอยู่ที่เยอรมันที่อยู่เดิมกับสามีแล้วแต่บางข่าวว่าเธอเสียชีวิตแล้วข่าวดังกล่าวเป็นที่สงสัยของผู้คนและสังคมว่าอดีตบุคคลสำคัญอย่างเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีวันนี้มีชะตากรรมมีชะตาชีวิตอย่างไรเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ไม่น่าเชื่อว่าสังคมไทยบุคคลสำคัญระดับนี้แต่ไม่มีใครทราบว่าเธอมีชะตากรรมอย่างไรแม้กระทั่งลมหายใจก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเธอยังอยู่หรือไม่ล่าสุดมีสองแหล่งข่าวที่ยืนยันตรงกันว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หนึ่งในแหล่งข่าวนั้นคือสมศักดิ์เจียมธีรสกุลรองศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้สอนผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ซึ่งขณะนี้เป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในประเทศฝรั่งเศสอีกแหล่งข่าวหนึ่งก็คือสมยศพฤกษาเกษมสุขอดีตนักโทษการเมืองคดี112ซึ่งขณะนี้ไปพ้นโทษออกมาอยู่ภายนอกแล้วเราไปดูที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลแน่นอนอาจารย์สมศักดิ์เป็นบุคคลแห่งปีของโลกออนไลน์มีผู้ติดตามมากกว่า 470,000 รายมีแหล่งข่าวแหล่งข้อมูลต่างๆมากมายอาจารย์สมศักดิ์โพสต์เมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าข่าวจากเรือนจำยืนยันคุณก้อยตินีนาถยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่ห้ามติดต่อกับใครโพสต์นี้รายงานข่าวเมื่อวันที่16มีนาคม2ชั่วโมงที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่ายโมงของประเทศไทยอีกโพสต์หนึ่งของสมยศพฤกษาเกษมสุขรายงานข่าวเมื่อ5วันที่ผ่านมาวันที่11มีนาคมโดยรายงานข่าวสถานการณ์ในเรือนจำของนักโทษการเมืองซึ่งมีหลายข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของจ่าประสิทธิ์ชัยศรีตะสรยุทธ สุทัศนจินดาปอดประสบสุรวดีนักโทษเสื้อแดงคดีอาวุธปืนและคดีอื่นๆมีข่าวของเจ้าคุณพระคุณก้อยสินีนาถพิราชกัลยาณีอยู่ในข้อที่4โดยโพสต์สั้นๆว่าคุณก้อยยังมีชีวิตอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลางนั่นคือข้อมูลล่าสุดของอดีตเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีในรายละเอียดของข้อมูลของคุณสมยศมีรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อมีคนซักถามในคอมเมนต์โดยมีรายละเอียดดังนี้มีคนถามว่าคุณก้อยอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะมีคนมาตอบว่าจริงค่ะโดนโกนหัวหมดทางญาติคุณก้อยเล่าให้ฟังค่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าหายสงสัยเรื่องสาวน่านทักทีขอบคุณครับมีท่านมาถามว่ามีใครสามารถตีเยี่ยมคุณก้อยได้ไหมครับคุณสมยศมาบอกว่าห้ามเยี่ยมครับขออภัยหลุดไปได้ยังไงเนี่ยแล้วมีคนมาบอกว่าสมยศพฤกษาเกษมสุขพี่เขียนไว้ในข้อ4แต่ปัจจุบันเป็นเรื่องที่หลายคนยังสงสัยในข้อเท็จจริงว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่นะครับคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่มีคนถามว่ามีหลักฐานทางสาธารณะใดยืนยันสิ่งนี้ต่อคนทั่วไปได้ไหมครับคุณสมยศตอบว่าตอบไม่ได้ครับขอโทษด้วยครับท่านนั้นตอบว่าไม่เป็นไรครับแค่ทราบข่าวว่ายังมีชีวิตอยู่ก็ตกใจมากมากแล้วครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นอดีตเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีถูกถอดยศ
ถอดฐานอดรศักดิ์เมื่อวันที่20ตุลาคม2562โดยมีพระบรมราชโองการประกาศเมื่อวันที่21โดยมีรายละเอียดดังนี้เมื่อวันที่21ตุลาคมราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่งถอดฐานอดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยภรณ์ทุกชั้นตราความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่งถอดฐานอดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยภรณ์ชุดชั้นตราเนื่องจากกระทำความผิดราชตวัดและไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีประพฤติตนต่อต้านงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังจากที่ได้ประกอบพิธีราชาภิเษกสมรสเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562โดยได้กระแสงตนต่อต้านและกดดันทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้มีการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นดำรงตำแหน่งแต่จะให้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตนเองขึ้นดำรงตำแหน่งแทนตามที่ตั้งความหวังไว้แต่การไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังหลังจากพระราชพิธีผ่านพ้นไปแล้วด้วยความทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงจึงได้หาหนทางในการดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งการสถาปนาตำแหน่งของตนเองนอกจากนี้เจ้าขุนพระสินินาถยังร่วงละเมิดพระราชอำนาจสั่งการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาหรือการกระทำใดๆที่ไม่เหมาะสมอันมีผลกระทบต่อสถาบันและส่วนรวมของประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีด้วยความหวังพระราชหฤทัยว่าจะลดแรงกดดันและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันหลังจากนั้นได้ทรงเฝ้าติดตามความประพฤติและการปฏิบัติของเจ้าคุณพระสินินาถมาอย่างต่อเนื่องจึงได้ทรงทราบว่าเจ้าคุณพระสินินาถมิได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและประพฤติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งอีกทั้งยังไม่พอใจในตำแหน่งที่ได้รับพระราชทานยังกระทำการทุกประการที่จะเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไม่มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของราชสำนักแสดงความกระด้างกระเดื่องต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนใช้ประโยชน์จากตำแหน่งในการดำเนินการสั่งการแอบอ้างพระราชกระแสไปกระทำการหรือสั่งการให้บุคคลต่างๆประพฤติตามคำสั่งของตนเองโดยตนเองไม่ต้องรับผิดชอบอ้างว่าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการแทนพระองค์ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในฐานะตำแหน่งของตนเองถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตนโดยตรงทำให้เกิดความนิยมชมชอบอันนำไปสู่สิ่งที่ตนคาดหวังไว้มิใช่เพื่อส่วนรวมโดยแท้จริงเพราะมุ่งหวังที่จะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถาปนาตนเองให้สูงขึ้นเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการกระทำของเจ้าคุณพระสินินาถดังกล่าวถือว่าไม่ถวายพระเกียรติขาดความกตัญญูไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสร้างความแตกแยกในหมู่ข้าราชบริพารก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนหรือเป็นการบ่อนทำลายประเทศชาติและสถาบันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีพ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารถอดฐานอดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยภรณ์ทุกชั้นตราอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9มาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4มาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560และมาตรา10มาตรา13มาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ. 2560และมาตรา12ของพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีพ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารถอดฐานอันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยภรณ์ทุกชั้นตราทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2562ประกาศไว้ณวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบัน
นั่นคือเรื่องราวการถอดยศถอดฐานันดรศักดิ์ของอดีตเจ้าคุณพระจากตำแหน่งและฐานันดรศักดิ์ทั้งหมดมาวันนี้ก็ยืนยันว่าอดีตเจ้าคุณพระยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกโกนหัวและห้ามเยี่ยมชะตากรรมของเธอเปรียบเสมือนจากก้อนดินก้อนกรวดเม็ดทรายพุ่งขึ้นไปเป็นดวงดาวได้เพียงแวบเดียวก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปมาวันนี้แม้กระทั่งบ้านที่มารดาปลูกเอาไว้ทุกหัวนอนก็ไม่มีอยู่ชีวิตของเธอยังคงมีเพียงลมหายใจที่ไม่มีใครเห็นตัวตนคงเป็นเพียงตำนานเล่าขานว่าครั้งหนึ่งนิรมนอุ่นพรมได้สถาปนาเป็นอดีตเจ้าคุณพระศรีนินาถพิราชกัลยานีและวันนี้กลายเป็นนักโทษหญิงนิรมนอุ่นพรมต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ